สวัสดีนะคะตุ๊กสุภาพรปทุมศรีนะคะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมางานระบบนะคะก็ที่ตัดสินใจมาลงคลาสFoundation Pilates นะคะคือมันตุ๊กไม่เคยเล่น Pilates ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเรียน Pilates มาก่อนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคลาสที่คิดว่าเหมาะสมกับคนที่จะเริ่มต้นเล่น Pilates นะคะส่วนพอได้เข้ามาเรียนสัก 2-3 คลาสเนี่ยรู้เลยพิลาทิสเนี่ยmovement มันจะเล็กๆแล้วเขาจะเน้นพวกแกนกลางลำตัวท่าเนี่ยจะไม่เยอะมากแต่ว่าเน้นพวกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงอะไรเยอะก็มันแค่มีตัวเรากับใจเนาะเพราะว่าพอเวลาฝึกไปอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะปวดร้าวกล้ามเนื้อตรงนี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆแกนกลางลำตัวจะแข็งแรงแล้วในขณะที่อายุเรามากขึ้นนะกล้ามเนื้อเราอ่ะมวลกล้ามเนื้อมันจะหายไปเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่เราเอ็นกิจได้นะคะมันจะช่วยที่เสื่อมไปตามกาลเวลาเนาะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กับพวกกระดูกกับข้อต่อเลยแต่สำหรับกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนของข้อต่อเพราะว่าอย่างกิจกรรมที่ทุกทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินดูงานลูกน้องนะคะบางทีก็มีการปีนบ่าบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันจะทำให้ทุกได้ทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพมากก็เทรนตอนนี้นะคะเป็นเทรนการรักษาสุขภาพแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพเรียนรู้ร่างกายตัวเองเรียนรู้ที่จะสังเกตร่างกายตัวเองเพราะว่าไม่มีใครนะคะบอกสุขภาพเราได้ดีเท่ากับตัวแล้วเราจะพบเป้าหมายในการออกกำลังกายในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ฝากไว้นะคะเพื่อนๆแล้วมาออกกำลังกายกันค่ะ